พี่น้องชาวดอนเมืองทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งบนเวทีของจังหวัดกรุงเทพมหานครก็บอกนะครับว่าไปมาหลายเวทีเวทีนี้เป็นเวทีที่มีพี่น้องมาให้การตอบรับมากที่สุดครับเวลาผมเดินเข้ามาใช้เวลานานใช้เวลาสบตากับพี่น้องมีอย่างเดียวครับที่อยู่บนสายตาคือความจริงใจให้กับพรรคเพื่อไทยบนความจริงใจก็ซ่อนไว้ซึ่งความผิดหวังของรัฐบาลเผด็จการที่ผ่านมา8ปีครับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นรายได้ลดลงปัญหาทางสังคมเยอะแยะไปหมดพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตั้งแต่สมัยพลังประชาชนพี่น้องทราบนะครับว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายดีๆหลายๆข้อก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นที่ลอกเลียนแบบไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวไปถึงทั่วโลกนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมีองค์กรระดับโลกอยากไปทำตามและก็เอาไปศึกษาเพื่อไปใช้ในประเทศต่างๆไม่พอครับนโยบายนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่ายังมีข้อที่ยังสามารถเอาไปแก้ไขได้เวลาพี่น้องไม่สบายต่อจากนี้ไปเราสามารถทำได้บัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องลางานทั้งวันไม่ต้องตื่นแต่ตีสี่ข้ามเมืองไปข้ารถมโหฬารเราคำนึงครับเราคิดตลอดเวลาว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ที่ไหนค่าไฟวันนี้ชัดเจนแพงมากใช่ครับแพงมากๆแล้วก็พรรครัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มาหาเสียงกันอย่างมากมายว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลค่าไฟจะลงผมบอกไม่ต้องคอยหรอกครับท่านคงไม่ได้มาเป็นหรอกท่านเป็นอยู่วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยลดเลยได้ไหมทำไมต้องให้เราคอยครับไม่ไหวแล้วครับถ้าทำได้ทำไปเลยนะครับพี่น้องครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยทุกคนวันนี้ถ้าท่านมองบรรวนเวทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่แคนดิเดตนายกสองท่านเรามีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตเลขานายกรัฐมนตรีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกหลายคนส่งต่อให้พี่น้องถึงความสำคัญของพื้นที่ดอนเมืองที่เรามั่นใจเรามาวันนี้เรามาขอใจพี่น้องให้เลือกว่าที่ส.ส.หมีเบอร์10เข้าสู่สภาครับนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยได้คิดมาได้ไตร่ตรองมาดีเราคำนึงถึงความยากแค้นของพี่น้องในตลอด8ปีที่ผ่านมาเรามีหลายนโยบายนโยบายอันแรกเลยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายใน4ปีที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลพี่น้องชอบไหมครับรัฐบาลเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วพูดว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลค่าแรงจะถึง420วันนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับวันนี้ยังได้อยู่300กว่าบาทนะครับคุณอิงประกาศไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วว่าปีแรกเราเข้ามานี่ก็400บาทแล้วครับไม่เพียงเท่านั้นลูกหลานของพี่น้องที่จบปริญญาตรีมารายได้ขั้นต่ำต้อง 25,000 บาทต่อเดือนต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีสมกับที่พี่น้องได้ส่งลูกไปเล่าเรียนมาได้ถึงปริญญาตรีไม่ใช่รายได้เล็กๆน้อยๆเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ 25,000 บาทครับถ้าไม่พอแต่ละครอบครัวถ้ารายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเติมให้เต็ม 20,000 บาทครับ
อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มอาหารหลักกำลังจะมาผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้กำลังรอคอยวันที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะถึงกระเป๋าตังค์ของพวกท่านทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีครับบ้านไหนมี5คน 50,000 มี10คน 100,000 บาทครับไม่ใช่เหมือนรัฐบาลปัจจุบันค่อยๆให้ทีละ500ทีละ 1,000 บาทเหมือนให้อะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆทำอะไรก็ไม่ได้ไม่พอครับถ้าคนละ 10,000 บาทครอบครัว5คนสามารถเอาไปตั้งตัวได้สามารถเอาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เป็นความหวังเป็นความปรารถนาที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเห็นแล้วถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่พี่น้องได้อย่างเดียวนะครับคนอื่นห้างร้านเล็กๆน้อยๆก็สามารถได้เพราะว่าพี่น้องจะใช้เงิน1บาทนั้นไปซื้อของของท่านครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่ปัญหายาเสพติดที่พรรคเพื่อไทยมองเห็นปัญหาเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพเป็นสิทธิของคนพื้นฐานที่เราพึงจะได้ผมเข้าใจพี่น้องหลายคนมีลูกหลานเป็นทหารแต่บางคนก็อยากให้มีลูกหลานเป็นครูเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเราต้องการการเลือกไหมครับว่าอยากให้ลูกเราทำอะไรผมเชื่อหลายคนอยากนะครับถ้าอยากเป็นทหารก็เป็นทหารถ้าไม่อยากเป็นทหารพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้มีนโยบายสมัครใจเลือกเป็นทหารโดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกบังคับครับพี่น้องครับปัญหาใหญ่ที่ผมได้ประสบมาจากการที่ได้เดินทางไปที่ภาคอีสานหลายๆจังหวัดเป็น10จังหวัดปัญหาเดียวครับที่เป็นปัญหาใหญ่มากคือปัญหายาเสพติดทุกระหองแหงครับยาบ้าเม็ดไม่ถึง20บาทผมเชื่อว่าพี่น้องดอนเมืองมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีบรรพบุรุษอยู่ที่ภาคอีสานเยอะใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่กัดกร่อนจิตใจของพี่น้องชาวอีสานลูกหลานไม่ถูกดูแลลูกหลานเสพยากันเยอะแยะไปหมดหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องบำบัดผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็หายป่วยแล้วก็หาอาชีพให้เขามาประกอบการทำมาหากินได้แล้วไม่กลับไปหายาเสพติดอีกแต่ในทางกลับกันคนที่ค้ายาต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดแต่ก็มีปัญหาใหญ่เองนะครับคนค้ายาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคุกสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเลยเนี่ยก็กลัวถูกยึดทรัพย์เพราะคนค้ายาเนี่ยรายได้เขามโหฬารรายได้เขาเยอะมากเป็นพันล้านครับพี่น้องเป็นพันล้านกฎหมายปัจจุบันนี้ไม่เอื้อให้รัฐบาลยึดทรัพย์การที่ยึดทรัพย์ไม่ได้เร็วเขาก็เอาเงินเหล่านั้นไปผลิตยาสู่ตลาดขายให้กับพี่น้องอีกเพราะฉะนั้นเราต้องการรัฐบาลที่สามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้รัฐบาลปัจจุบันจัดการไม่ได้ครับเพราะว่ามีข้ออ้างตลอดว่าถ้าเกิดจะบังคับยึดทรัพย์ต้องผ่านกระทรวงนี้ทบวงนี้หน่วยงานนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่มาลงดูปัญหานี้จริงๆนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งท่านอาจารย์ชัยเกษมหรือประเดิมผมเองเราให้คำมั่นว่าเราจะเดินหน้ายึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดให้ได้รวดเร็วที่สุดครับนายกรัฐมนตรีต้องเป็นเจ้าภาพนั่งหัวโต๊ะจัดการปัญหานี้ให้สิ้นซากนโยบายทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจุดเริ่มต้นคือส.ส.หมีไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาส.ส.หมีเบอร์10ผมเข้าใจครับพี่น้องครับผมเข้าใจว่าส.ส.หมีเป็นผู้สมัครสมัยแรก
ท่านอาจจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ผมเชื่อว่าสสหมีลงพื้นที่มาโดยตลอดวันนี้เราไม่ได้แข่งกับคนอื่นแต่ผมก็ต้องกล่าวนิดหน่อยนะครับว่าสสคนเก่าพี่น้องอาจจะมีความผูกพันอาจจะมีความรักเขาอันนี้ต้องแยกแยะให้ถูกความรักความผูกพันความปรารถนาดีมีให้กันฉันมิตรเป็นสิ่งที่โอเคแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเรามั่นใจว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่ส.ส.หมีจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดของเราเข้าสู่สภาถ้าเกิดท่านไม่เลือกเขาเราก็น้อยไปหนึ่งเสียงวันนี้รักใครชอบใครเก็บไว้ในใจผมขอผมมาวันนี้มาพร้อมคณะผู้บริหารชุดใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมาให้กำลังใจว่าที่ส.ส.หมีมาขอมาวิงวอนมาอ้อนวอนพี่น้องว่าวันนี้เราต้องเลือกส.ส.หมีเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติในวันที่14พฤษภาคมอย่าลืมนะครับขอพักด้วยเบอร์29ครับขอกา2ใบแลนสไลด์เพื่อไทยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าขอลูกหลานทุกคนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เศรษฐาทวีสินค่ะ